เลิกทำบุญแล้วถึงกับตกอับเลยทีเดียวเหรอถามเห็นคนเคยมีโอกาสทำบุญมากๆแล้วชีวิตรุ่งเรืองแต่พอไปอยู่ในประเทศที่ไม่ค่อยมีโอกาสทำบุญเขาก็ดูตกอับลงทันทีอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อใดไม่ได้ทำบุญเมื่อนั้นจะตกอับทันทีใช่ไหมคะหลังจากวิบากที่ต้องจดจำไว้แม่นๆคือทำบุญแล้วจะเป็นสุขใจและมีความสุขในชีวิตเป็นผลลัพธ์ส่วนถ้าทำบาปใจอาจปรับเรื่องชั่วคราวแต่จะมีความตกอับในชีวิตเป็นผลตามหลังมาความสมเหตุสมผลกันมีอยู่แค่นี้ไม่มีอย่างอื่นสำหรับคนที่คุณเห็นว่าเขาไม่ทำบุญแล้วตกอับแต่ต่างจากเมื่อครั้งมีโอกาสทำบุญอาจชวนให้ไพร่นึกไปว่าเหตุคือเคยทำบุญแล้วเว้นวรรคไปส่งให้เกิดผลคือมีชีวิตที่ตกอับมีความลำบากในการงานมีความเป็นทุกข์กับสิ่งแวดล้อมขอให้มองอย่างนี้แทนนะครับความจริงคือทุกคนต่างซุ่มอยู่ด้วยบาปเพราะหลงไหลไม่รู้ก่อเวรกันมาคนละมากต่อมากฉะนั้นวิบากมืดอาจจ้องรอโอกาสทำร้ายพวกเราอยู่ตลอดเวลาแต่หากมีโอกาสทำบุญหนักๆบุญใหม่ก็อาจช่วยช้อนไว้หรือลดแรงกระแทกจากบาปก่อไว้ทำให้เหมือนสุขสบายดีหรือเสวยบุญโดยไม่มีอุปสรรคน่ารำคาญใจใดๆคนที่คุณอาจกล่าวถึงนั้นพื้นชีวิตเดิมอาจไม่ดีนักเพราะบาปเก่าแต่หนหลังจ้องเล่นหันอยู่แต่เมื่อมีบุญใหม่ช่วยอุ้มไว้ก็เลยดูดีมีสุขทว่าพอหมดตัวช่วยวิบากดำก็เลยเล่นงานได้โดยไม่ต้องเกรงใจบุญใหม่อีกต่อไปอีกประการหนึ่งหากคุณมีโอกาสแนะนำเขาได้ก็ควรบอกกล่าวให้เข้าใจว่าบุญนั้นไม่ใช่มีแค่การทำสังฆทานสวายพระภิกษุสงฆ์แท้จริงยังมีบุญที่ใหญ่กว่าเช่นตั้งใจเว้นขาดวงเล็บเปิดหมายถึงไม่ทำเลยตลอดชีวิตวงเล็บปิดที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่จะลักทรัพย์ที่จะประพฤติผิดในกามที่จะโป้ปดมึกเท็จและจะเสพสุรายาเมาแค่ความตั้งใจเว้นขาดที่สามารถพิสูจน์ตัวว่าทำได้จริงทำได้ต่อเนื่องแม้ไร้โอกาสหน้าเข้าวัดแม้ไม่มีขอทานให้บริจาคเงินเลยสักบาทก็ได้ชื่อว่าทำชีวิตให้เป็นโอกาสแห่งบุญใหญ่แล้ววิบากมืดซัดเข้ามาแรงเพียงใดก็อาศัยประการคือศีลธรรมที่บริสุทธิ์เป็นตัวต้านเป็นแรงเสียดทานหรืออย่างน้อยเป็นตัวจืดจางผลหนักได้เป็นเบาลงได้มากอย่างแน่นอนพอเข้าใจถูกต้องสิ่งนี้ก็จะได้สบายใจด้วยครับหลายคนกัดกรุ่มที่บ้านอยู่ห่างวัดขาดโอกาสทำบุญกับพระจริงๆแล้วอยู่บ้านก็ทำบุญได้ตลอดเวลาเลยเพราะมีโอกาสค่อยเดินทางไกลไปพบพระดีที่จะช่วยเป็นแรงเสริมให้เกิดศรัทธาปราศัยสาธะในการทำบุญอย่างแรงเป็นครั้งคราวก็ใช้ได้ไม่ถือว่าเสียเปรียบใครเท่าไหร่หรอก